สวัสดีครับพวกกับผม Spot World วันนี้ครับผมก็จะมาอยู่ในคอนเทนต์ในตำนานของเรานะครับนั่นก็คือ Doctor Who นั่นเองซึ่ง Doctor Who นะครับตอนล่าสุดนี้ผมทำถึงซีซั่น11เอพิโซดที่4นะครับอันเนื่องมาจากว่าก็คือยังไงเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีคนดูแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งเนื้อหาใน Doctor Who เวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยครับมันแบบมันว่ากันตามตรงก็คือว่ามันไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยล้างลาจากด็อกเตอร์ฮูไปโอ้โหเป็นปีเกือบเลยปีด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะกลับมาใหม่นะครับสำหรับคอนเทนต์ด็อกเตอร์ฮูไหนๆมันก็จะฉลองครบ60ปีแล้วนะครับโดยตอนที่ผมจะนำมาสปอยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของเดอะ13ด็อกเตอร์หรือก็คือตอนสุดท้ายนะครับของด็อกเตอร์ผู้หญิงนะก็คือภาคด็อกเตอร์ผู้หญิงนี่ไม่ใช่จะบูลลี่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะสนุกจริงๆนะถ้าไม่เชื่อนะครับคุณไปดูเอาเองแล้วไปดูคะแนนใน IMDB ดูนะครับว่าโอ้โหคะแนนต่ำเตี้ยเรียดดินมากก็หวังว่าด็อกเตอร์ฮูผิวดำคนใหม่นะครับคนที่15นี่เขาอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องเอาฉลองเข้ารอบ60ปีก่อนโดยภาคนี้ครับจะมีชื่อ The Power of Doctor นั่นเองเรื่องราวครับมันจะเริ่มที่รถไฟอวกาศนะครับโดยรถไฟอวกาศนี้ได้ถูกลุกลามโดยเหล่าไซเบอร์แมนเหล่าลูกเรือนะครับพยายามที่จะสกัดเหล่าไซเบอร์แมนนะครับแต่ก็เหล่าไซเบอร์แมนนั้นก็สามารถสังหารลูกเรือไปได้จำนวนมากเลยแต่ว่าลูกเรือนะครับหลังจากที่สร้างความเสียหายให้แก่เหล่าไซเบอร์แมนเหล่านี้ครับก็ปรากฏว่าเหล่าไซเบอร์แมนเหล่านี้นะครับดีเจเนเรสามารถสร้างร่างกายของมันขึ้นมาใหม่ได้ทำให้ทุกคนนั้นงงไปอย่างมากว่าอันนี้นี่มันคืออะไรกันแน่และจากนั้นเองครับลูกเรือของทางรถไฟอวกาศแห่งนี้ครับก็ได้ขอความช่วยเหลือไปในอวกาศนะครับและคนที่ตอบรับนั่นก็คือด็อกเตอร์ยาสมินแล้วก็ทางแดนนั้นได้นำทาร์ดิสนะครับมาใกล้ๆแถวรถไฟที่กำลังข้ามไฮเปอร์สเปซอยู่นั่นเองครับตอนนี้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็พยายามที่จะพาทาร์ดิสนะครับลงจอดบนหลังคาแต่เธอก็ตระหนักได้นะครับว่ามันนั้นยากเกียจเสียเหลือเกินด็อกเตอร์ครับจึงได้เปลี่ยนแผนนะครับโดยการไต่ไปบนหลังคาของรถไฟขบวนนี้แทนซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้สวมชุดอวกาศไปด้วยนะแต่ปรากฏว่าพวกเขานะครับก็ได้เผชิญหน้ากับหลอดไซเบอร์แมนนะหลังจากที่พวกเขานั้นได้ลงมาเหยียบบนหลังคารถไฟด็อกเตอร์ครับพยายามหลบลำแสงของไซเบอร์แมนนั่นเองครับผมแล้วว่าลำแสงนะครับก็ไปโดนที่หน้ากากนะครับของแดนเข้าทำให้หน้ากากเขานั้นเกิดเป็นรูขึ้นมาหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นั้นจึงได้ใช้วิธีการปลดสนามแม่เหล็กนะครับทำให้เหล่าไซเบอร์แมนนั้นไม่สามารถยึดติดกับหลังคาได้อีกต่อไปด็อกเตอร์นะครับได้ขอให้ยาสมินนั้นจัดการอาการบาดเจ็บของแดนด็อกเตอร์ครับได้เข้ามาในรถไฟและตอนเข้ามาในรถไฟนี่เองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็ได้ตามร่องรอยของไซเบอร์แมนไปเรื่อยจนกระทั่งได้พบกับหัวหน้าของไซเบอร์แมนนะครับใกล้กับตู้สินค้าตู้หนึ่งไซเบอร์แมนตัวนี้นะครับก็ดูเหมือนจะรู้จักด็อกเตอร์นั่นเองมันนะครับได้ทำการเปิดตู้สินค้าก็ปรากฏว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งด็อกเตอร์ก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงมีหญิงสาวอยู่ในตู้สินค้านี้ได้หลังจากนั้นนะครับผู้นำไซเบอร์แมนนั้นก็ได้เทเลพอร์ตหายไปแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วไซเบอร์แมนเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ไซเบอร์แมนแต่เป็นไซเบอร์มาสเตอร์ตัดภาพมาที่ไซบีเรียในปี1916ภายในบ้านหลังเล็กแห่งหนึ่งนะครับได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับมาเคาะประตูแล้วก็จะได้พบครับว่าคนที่เจ้าหน้าที่มาหานะครับก็คือเกรกอรี่ลัสปูตินแต่แท้จริงแล้วเขาก็คือเดอะมาสเตอร์นะที่ปลอมตัวเป็นลัสปูตินนั่นเองครับผมโดยทหารนะครับได้พาลัสปูตินเข้าวังพอลัสปูตินมาเข้าวังนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าลัสปูตินนั้นได้พบกับเจ้าหญิงซารีนาซึ่งเจ้าหญิงซารีนานั้นก็ได้บอกว่าลูกชายของเธอนั้นป่วยเป็นโรคฮีโมฟิเลียมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่มีดวงจันทร์ดวงที่2ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและสปายมาสเตอร์นะครับก็ได้ให้สัญญากับองค์หญิงไปว่าเดี๋ยวอาการของลูกชายเธอนั้นจะดีขึ้นหลังจากนั้นครับเขานั้นก็ได้สะกดจิตให้องค์หญิงแล้วก็พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นซึ่งตอนนี้พระเจ้าซาร์กำลังยุ่งอยู่กับสงครามโลกครั้งที่1นะครับให้ไปทำการพักร้อนเสียแล้วพระราชวังเนี่ยเขาจะดูแลเองตัดภาพมาที่ลอนดอนปี2022ครับคนที่มีชื่อเอชนะครับซึ่งเอชนี่ครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางกับด็อกเตอร์นะครับแต่เป็นผู้ร่วมเดินทางในคลาสสิกซีรีส์นั่นเองครับผมซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับรวมถึงผมครั้งแรกก็ไม่รู้จักนะเอชนะครับได้ทำการดูภาพวาดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาพวาดที่ถูกถอดออกไปแล้วนั่นเองซึ่งสถานที่ที่แขวนภาพวาดนี้ครับเอชนั้นก็ได้ไปถามกับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับถามว่าไอ้ภาพวาดนี้มันหายไปไหนคนดูแลนะครับก็เลยบอกว่าภาพวาดนี้มันมีปัญหาก็เลยเอาไปซ่อมแซมแต่เอชนะครับไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ครับผมจนกระทั่งเธอนะครับได้วิดีโอคอลกับคนที่มีชื่อว่าเทเกนซึ่งเทเกนนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางกับด็อกเตอร์ในคลาสสิกซีรีส์ด้วยเช่นเดียวกันครับผมโดยเทเกนนะครับตอนนี้อยู่ที่โรมาเนียกำลังสืบสวนเรื่องแผ่นดินไหวกับกลุ่มนักแผ่นดินไหววิทยาที่หายตัวไปอย่างลึกลับและเทเกนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นได้รับพัสดุอะไรบางอย่างซึ่งพัสดุที่ว่านะครับมันก็เป็นพัสดุที่ส่งมาจากรัสเซียมันเป็นพัสดุนะครับก็คือตุ๊กตาของเล่นไซเบอร์แมนนั่นเองโดยเธอนะครับคิดว่าหรือว่าไอ้ไซเบอร์แมนตัวนี้นั้นจะเป็นข้อความจากด็อกเตอร์เพราะว่าเธอนั้นไม่ได้ติดต่อด็อกเตอร์มากว่า38ปีแล้วด้วยความสงสัยนี่เองครับผมเอชนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเคแกนในการสืบลึกลงไปต่อมานะครับทาร์ดิสก็ได้มาที่บ้านของแดนนะครับซึ่งแดนนั้นก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่เขานั้นได้เผชิญหน้ากับเหตุเกือบตายก่อนหน้านี้ครับที่เขาโดนยิงไปที่หน้ากากของเขานั่นเองทำให้เขานั้นเกือบตายเขาบอกว่าเขานั้นจะรักษาชีวิตของตัวเองไว้เขานั้นไม่ต้องการที่จะเอาชีวิตไปทิ้งกับด็อกเตอร์อีกแล้วซึ่งด็อกเตอร์ก็เคารพการตัดสินใจของแดนนะครับและขออวยพรให้แดนนั้นโชคดี
ซึ่งยาสมินนะครับก็ขอพูดคุยกับแดนก่อนที่เขานั้นจะจากไปด็อกเตอร์นะครับตอนนี้ได้อยู่คนเดียวในทาร์ดิสและในจังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าได้มีดาเล็กตัวหนึ่งนะครับติดต่อด็อกเตอร์มาซึ่งดาเล็กตัวนี้ครับก็ได้บอกไปว่าดาเล็กตัวนี้นั้นเป็นคนที่ทรยศเขานั้นได้ทรยศต่อเผ่าพันธุ์ตัวเองโดยมันนั้นได้อ้างว่าดาเล็กนั้นจำเป็นต้องถูกทำลายเพราะว่าพวกดาเล็กนั้นได้มีการบิดเบือนเผ่าพันธุ์ตัวเองและดาเล็กตัวนี้นะครับที่ทรยศยังให้ข้อมูลกับด็อกเตอร์อีกว่าดาเล็กนั้นมีแผนที่จะทำลายล้างมนุษยชาติโดยมันนะครับได้แจ้งเวลาและสถานที่ให้แก่ด็อกเตอร์ด้วยหลังจากนั้นเองครับดาเล็กก็ได้ตัดสัญญาณไปและยาสมินนั้นก็ได้เข้ามาด็อกเตอร์นะครับได้ติดตามสัญญาณของเด็กนะครับซึ่งเป็นเด็กที่ด็อกเตอร์นั้นไปเจอในพัสดุที่อยู่บนรถไฟนั่นเองครับผมไปยังปี1916ซึ่งด็อกเตอร์นั้นก็รู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าปี1916นี่นะทำไมมันถึงมีดาวอีกดวงหนึ่งโผล่ขึ้นมาในระบบสุริยะกันแน่ซึ่งดาวอีกดวงหนึ่งที่ว่านะครับมันก็คือดวงจันทร์ลึกลับนั่นเองทาร์ดิสนะครับได้พาด็อกเตอร์เดยัสมินมาที่ดวงจันทร์ลึกลับแห่งนี้โดยเผยให้เห็นว่ามันเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นรูปร่างเหมือนกับไซเบอร์ก่อนที่พวกเขานะครับจะได้ทำการสืบสวนด็อกเตอร์นั้นก็ได้มองเห็นทาร์ดิสอันที่2จากระยะไกลโดยข้อความที่เขียนไว้ในประตูทาร์ดิสอันนี้ครับได้เขียนว่าฮ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 ่าเมื่อด็อกเตอร์เข้าไปข้างในครับปรากฏว่าแผงควบคุมนะครับได้ถูกล่ามเอาไว้กับอะไรบางอย่างด็อกเตอร์นะครับกับบ่งบอกได้เลยว่านี่มันเป็นแหล่งพลังงานแห่งที่2ที่อยู่ข้างนอกหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้ทำการปิดโล่พลังงานอันนี้ด็อกเตอร์นะครับได้ออกไปข้างนอกก็ได้พบกับเด็กที่หายตัวไปซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็ได้ถูกล่ามอยู่นั่นเองด็อกเตอร์นั้นได้ค้นพบว่าเด็กคนนี้นั้นได้มีเกราะป้องกันทางจิตสำนึกอะไรบางอย่างด็อกเตอร์นั้นจินตนาการได้อย่างรวดเร็วว่าแท้จริงแล้วเด็กคนนี้นั้นไม่ใช่เด็กแต่เป็นหนึ่งในควอแล็กซ์ซึ่งควอแล็กซ์นั้นก็คือพลังที่มีความรู้สึกนะครับซึ่งหายากมากโดยพลังแห่งนี้นั้นมันมักจะปลอมตัวเป็นเหล่าผู้คนนะครับเพื่อที่จะปกป้องตัวเองหลังจากนั้นเองครับเหล่าไซเบอร์มาสเตอร์นั้นก็ได้โผล่มาแล้วก็ที่หยุดแผนการของด็อกเตอร์ในการปลดปล่อยเด็กคนนี้และไซเบอร์มาสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าตอนนี้เดอะมาสเตอร์นั้นได้กำลังรอด็อกเตอร์อยู่ก่อนที่จะยิงใส่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์และยาสมินครับหนีแทบไม่ทันเข้าไปยังทาร์ดิสก่อนที่ทาร์ดิสนะครับจะได้รับสัญญาณจากคนคนหนึ่งนะครับที่เรียกตัวเองว่าเคสจวดด็อกเตอร์ครับได้มายังสำนักงานแห่งใหม่ของเคสและที่นี่เองครับด็อกเตอร์นั้นก็ได้พบกับผู้ร่วมเดินทางเก่าของเขานะครับนั่นก็คือเทเกนและก็เอชนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับพวกเธอทำงานเป็นฟรีแลนซ์นั่นเองโดยเทเกนนะครับได้ทำการต่อว่าด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์นั้นทิ้งเธอไปกว่า38ปีแม้ว่าเธอนะครับจะไม่พอใจกับการที่ด็อกเตอร์ทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้พวกเขานั้นต้องโฟกัสกับเรื่องของภาพวาดนะครับที่ได้หายไปก่อนหน้านี้ซึ่งภาพวาดที่เอชนะครับได้ดูในพิพิธภัณฑ์ที่มันเอาไปซ่อมแซมนี่ครับก็ปรากฏว่ามันนั้นได้ถูกแก้ไขซึ่งการถูกแก้ไขนี่เองครับผมก็ปรากฏว่ารูปภาพแต่ละรูปนะครับได้ถูกแก้ไขให้เป็นหน้าของรัสปูตินแต่แท้จริงแล้วด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไว้ว่าไอคนที่อยู่ตรงหน้านี่นะมันไม่ใช่รัสปูตินแต่เป็นเดอะมาสเตอร์หลังจากที่พวกเขานะครับทำการวิเคราะห์ภาพวาดที่เปลี่ยนนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทางเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้ติดต่อวิดีโอคอลมานั่นเองโดยเขากำลังจัดงานประชุมอะไรบางอย่างที่อนุสรณ์แผ่นดินไหวนานาชาติเบเปิลและหลังจากนั้นเองด็อกเตอร์ได้ขอตัวครับเตรียมที่จะไปหาสปายมาสเตอร์ในทันทีด็อกเตอร์นะครับเตรียมที่จะแตะไปที่ไหล่ของเอชและเทเกนแต่ก็ปรากฏว่าเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาครับผมพอด็อกเตอร์มาถึงเมเปิลนี่เองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็ได้เผชิญหน้ากับสปายมาสเตอร์ที่กำลังกล่าวสุนทรพจน์ในห้องหนึ่งซึ่งเขานั้นก็กำลังกล่าวสุนทรพจน์นะครับให้แก่เรานักแผ่นดินไหวนะครับที่ถูกย่อส่วนขึ้นมาและนี่ก็เป็นนักแผ่นดินไหวนะครับที่ได้หายตัวไปก่อนหน้านี้โดยเขานั้นได้อธิบายว่าเขานั้นได้ติดต่อกับตัวเขาเองในฐานะรัสปูตินและเขานั้นก็ได้เตรียมทาร์ดิสสำรองเอาไว้รวมไปถึงการสร้างดาวเคราะห์ไซเบอร์และยังเป็นตัวการในการขโมยควอแล็กซ์อันยิ่งใหญ่อีกด้วยการทำทั้งหมดนี้เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของด็อกเตอร์และสปายมาสเตอร์นะครับก็ยังบอกด็อกเตอร์อีกว่าในไม่ช้าด็อกเตอร์นั้นก็จะได้ถูกลบหายไปจากประวัติศาสตร์และจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปอย่างไรเสียก็ตามครับกองทัพนั้นก็ได้มาจับกุมเดอะมาสเตอร์อย่างรวดเร็วครับผมก่อนที่ด็อกเตอร์นะครับจะให้เดอะมาสเตอร์นั้นเข้าไปในทาร์ดิสยาสมินนะครับได้จ่อปืนไปที่มาสเตอร์โดยยาสมินนะครับได้บอกกับทางเดอะมาสเตอร์ไปว่ากองกำลังยูนิตหรือก็คือกองกำลังของทางเคสจวดนั้นจะทำการดูแลมาสเตอร์เป็นอย่างดีหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้เกิดเหตุการณ์ลูนอร์นะครับในอวกาศคนที่มีชื่อว่าวินเดอร์นะครับหรือก็คือคนที่ด็อกเตอร์นั้นไปเจอมาก่อนหน้านี้เองเขาแล้วก็ได้ขับยานทะลุรูนอนมาแต่ว่ายานเขานะครับก็ได้พุ่งเข้าลงจอดที่ทางดวงจันทร์ไซเบอร์อย่างรวดเร็วโดยเขานั้นได้ตามรอยเดอะโคแล็กซ์ที่หายไปมาโดยเขานั้นได้รายงานต่อโลกของเขาว่าตอนนี้เขานั้นได้มาถึงโลกไซเบอร์แล้วและการใช้รูนอนนั้นถือว่าเป็นความคิดที่แย่มากตอนนี้ยานของเขาได้ถูกทำลายครับดังนั้นเขาจึงติดอยู่ที่ดาวเคราะห์ไซเบอร์นี้แต่ก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้เห็นนะครับพาดิสของทางเดอะมาสเตอร์อยู่ใกล้ๆนายทหารยูนิตนะครับได้ทำการจับกุมมาสเตอร์นะครับไปไว้ที่บังเกอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดซึ่งเดอะมาสเตอร์จะได้ถูกจับตามองซึ่งตอนนี้ครับเทเกนและก็เอชนั้นได้ทำการล้อเลียนศัตรูเก่าของเขานั้นยังเดอะมาสเตอร์หลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับไปกับยาสมินเพื่อที่จะพบกับคนทรยศของดาเล็กนั่นเองและภายในทาร์ดิสนี่เองครับผมยาสมินนั้นก็ยอมรับว่าเธอนั้นมีข้อขัดข้องใจว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆกับเธอเลยทั้งเรื่องเดอะมาสเตอร์ดาเล็กหรือกระทั่งไซเบอร์แมนที่เชื่อมโยงกันอย่างไรด็อกเตอร์นะครับได้มาพบกับดาเล็กผู้ทรยศในภูเขาไฟในโบลิเวีย
ซึ่งดร.มาพบนี่เองครับผมก็ทำให้ดร.นั้นรู้ถึงข้อมูลสำคัญครับเกี่ยวกับการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในขณะเดียวกันนั่นเองครับยาสมินก็ได้ออกสำรวจในภูเขาไฟนะครับก็พบกับกองทัพดาเล็กขนาดใหญ่เลยที่กำลังทำอะไรบางอย่างกับเครื่องจักรขนาดยักษ์ซึ่งทำให้เธอนั้นตกตะลึงไปอย่างมากหลังจากนั้นเองครับผมทั้งเอชแล้วก็เทเกนนั้นก็ได้ทำการมองเดอะมาสเตอร์ผ่านกล้องวงจรปิดนะครับแต่เดอะมาสเตอร์นั้นก็ได้รู้ว่าพวกเขานั้นกำลังมองอยู่เดอะมาสเตอร์นั้นจึงได้ทำการพูดคุยกับพวกเขาครับผ่านกล้องวงจรปิดนะครับแล้วบอกไปว่าเขานั้นได้ทำการย่อส่วนนะครับประตูมิติขนาดเล็กไว้ในตุ๊กตาที่เขานั้นได้ส่งให้กับทางเทเกนซึ่งก็เป็นตุ๊กตาไซเบอร์แมนนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่าตุ๊กตาไซเบอร์แมนของเทเกนนะครับก็ได้เกิดขยายใหญ่ขึ้นมากลายเป็นประตูมิตินะครับที่ดึงดูดเหล่าไซเบอร์มาสเตอร์มาเหล่าไซเบอร์มาสเตอร์นะครับได้ทำการโจมตีใส่กองทัพยูนิตก่อนที่ผู้บัญชาการเคสจัวนะครับจะประกาศว่าตอนนี้กองทัพยูนิตกำลังถูกโจมตีด็อกเตอร์นะครับได้มาพบกับคนทรยศของดาเล็กโดยที่ตอนนี้ครับด็อกเตอร์นั้นก็ทำการอัปโหลดข้อมูลนะครับของทางคนทรยศดาเล็กนี้แต่ว่านี่ก็เป็นแผนการของดาเล็กคนอื่นๆนะครับเพราะว่าดาเล็กนั้นต้องการหาคนทรยศอยู่แล้วโดยดาเล็กนะครับได้ปล่อยให้ดาเล็กที่ทรยศนั้นทำการล่อด็อกเตอร์ออกมาและดาเล็กนะครับก็ได้ถือวิสาสะนะครับในการลงโทษคนทรยศนี้โดยการสังหารคนทรยศนี้ทิ้งเสียพร้อมกับพาด็อกเตอร์นะครับไปยังสถานที่แห่งหนึ่งยาสมินที่เห็นดังนั้นนะครับจึงได้กลับเข้าไปในทาร์ดิสนะครับแล้วก็ได้เปิดคู่มือการควบคุมทาร์ดิสแล้วก็ทำการเทเลพอร์ตมันไปพวกดาเล็กนะครับได้พาด็อกเตอร์มาในปี1916เพื่อที่จะมอบด็อกเตอร์นะครับให้แก่สปายมาสเตอร์โดยมีเหล่าไซเบอร์มาสเตอร์นะครับอยู่ด้วยโดยแผนการของเดอะมาสเตอร์นะครับเขานั้นได้อธิบายว่านี่เป็นแผนการที่เรียกว่าครอบครัวโดยเขานั้นต้องการที่จะร่วมมือกับด็อกเตอร์เพื่อจะทำให้เขานั้นได้รับการรีเจเนเรทโดยการใช้เทคโนโลยีของชาวกาลิเฟย์โดยเป้าหมายที่เดอะมาสเตอร์นะครับทำการจับด็อกเตอร์มานี้ก็คือว่าเขานั้นต้องการที่จะเอาพลังรีเจเนเรทนะครับของทางด็อกเตอร์มาโดยเดอะมาสเตอร์นะครับได้ทำการจับด็อกเตอร์เข้าไปในตู้อีกตู้หนึ่งและเขานั้นก็อยู่อีกตู้หนึ่งนั่นเองครับผมและเขานั้นก็ได้สั่งให้ดาวคอสไซเบอร์นั้นทำการยิงพลังมาและพลังนี้เองครับก็ทำให้เดอะมาสเตอร์นั้นสามารถได้ร่างกายของด็อกเตอร์มาซึ่งประจวบเหมาะกับทางยาสมินนะครับที่ได้ติดตามตำแหน่งของด็อกเตอร์ผ่านทางคู่มือทาริสนั้นก็ได้มาถึงที่ปี1916นี้พอดียาสมินนะครับได้เห็นช่วงเวลาครับที่ด็อกเตอร์นั้นได้เปลี่ยนเป็นเดอะมาสเตอร์และเดอะมาสเตอร์นั้นก็ได้ประกาศต่อยาสมินนะครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นเขานั้นคือด็อกเตอร์แล้วหลังจากนั้นเองครับเดอะมาสเตอร์นั้นก็ได้ขู่ให้ยาสมินนะครับติดตามเขาไปในฐานะเพื่อนของเขาโดยทั้งคู่นะครับก็ได้เข้าไปในทาร์ดิสตัดภาพมาที่กองทัพยูนิตนะครับปรากฏว่าตอนนี้ครับกองทัพยูนิตนั้นได้พ่ายแพ้แก่ไซเบอร์แมนแล้วทางเคสนะครับผู้ประชาการจะได้ตัดสินใจที่จะล็อกอาคารเอาไว้และกระตุ้นให้ทางเทเกนและก็ทางเอชนั้นหนีไปซึ่งเอชนะครับเตรียมที่จะหลบหนีครับผ่านทางร่มชูชีพแต่ก่อนที่เอชจะไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทางเทเกนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นอยากจะเป็นฝ่ายกอบกู้โลกบ้างเธอนั้นน่ะรอมากว่า38ปีแล้วเพื่อจะทำอะไรอย่างนี้และเธอนะครับก็ได้ทำการกลับเข้าไปนะครับในอาคารอีกครั้งหนึ่งและปล่อยให้เอชนั้นหลบหนีไปคนเดียวและในขณะที่อยู่ในทาร์ดิสเองครับผมเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้เปิดเผยต่อยาสมินว่าเขานั้นได้วางแผนที่จะระเบิดภูเขาไฟทั่วทั้งโลกเพื่อที่จะยุติมนุษยชาติเสียจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้ดาวโลกนั้นได้กลายเป็นที่อยู่ของดาเล็กและไซเบอร์แมนยาสมินนะครับได้บอกไปว่าการกระทำเช่นนี้ของเดอะมาสเตอร์นั้นทำให้ชื่อด็อกเตอร์นั้นเสื่อมเสียทาริสนั้นได้ลงจอดบนดาวเคราะห์อันห่างไกลซึ่งที่ไหนสักแห่งนะครับที่กำลังเกิดสงครามอวกาศกันอยู่เดอะมาสเตอร์นั้นได้มองเห็นฉากการทำลายล้างอันกว้างใหญ่นี้ซึ่งเป็นฉากการต่อสู้ของดาวเคราะห์สองดวงนั่นเองครับผมที่กำลังยิงกันอย่างหนักหน่วงเลยโดยเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้บอกกับทางยาสมินว่าเดี๋ยวเขาจะทำการหยุดยั้งสงครามอวกาศนี้โดยการทำลายล้างทั้งสองฝ่ายยาสมินนะครับรู้สึกทนไม่ได้ครับและได้ผลักเดอะมาสเตอร์ออกไปก่อนที่เธอนะครับจะวิ่งเข้าไปในทาริสแล้วก็ให้ทาริสนั้นทำการเคลื่อนย้ายไปต่อหน้าเดอะมาสเตอร์ทำให้เขานะครับติดอยู่ที่นี่และในจังหวะที่ยาสมินนะครับเข้ามาในทาริสเองก็ปรากฏว่าเครื่องบันทึกของด็อกเตอร์นะครับก็ได้เกิดทำงานขึ้นมาซึ่งเครื่องบันทึกนี้ครับเป็นเครื่องบันทึกที่ด็อกเตอร์นั้นทำการบันทึกไว้ตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ของเรานะครับด็อกเตอร์นั้นได้ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งจิตใจซึ่งเธอนั้นก็ได้ประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าทำไมทิวทัศน์ที่นี่มันถึงแปลกตาเสียเหลือเกินไม่รู้ว่าสถานที่นี้มันสถานที่ไหนหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นั้นก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนั่นก็คือเสียงนะครับจาก The First Doctor นั่นเองที่กำลังนั่งอยู่บนก้อนหินโดยเขานั้นได้บอกไปว่าคุณคือหนึ่งในพวกเราสินะและหลังจากนั้นเองครับ The First Doctor นั้นก็ได้เปลี่ยนร่างกายตัวเองครับให้กลายเป็น The Sixth Doctor โดย The Sixth Doctor นะครับได้ย้ำเตือนกับด็อกเตอร์คนที่13พอแล้วนะบอกไปว่าเธอนั้นต้องแก้ไขสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การทำลายล้างด็อกเตอร์คนต่อไปและด็อกเตอร์ก็ได้เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆครับเป็นด็อกเตอร์คนที่5คนที่8และคนที่7อย่างต่อเนื่องโดยพวกเขานะครับได้เรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์แห่งขอบซึ่งด็อกเตอร์ก็งงสิครับว่าไอ้ผู้พิทักษ์แห่งขอบที่ว่านี่มันคือขอบอะไรเหรอซึ่งขอบนี้ครับจะถูกเรียกว่าขอบแห่งการดำรงอยู่มันเป็นสถานที่ในจิตใจของด็อกเตอร์เองครับซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่ด็อกเตอร์นั้นจะผ่านไปได้เมื่อด็อกเตอร์นั้นได้เกิดการรีเจเนเรท
ด็อกเตอร์นะครับได้มองไปที่ขอบนี้และคิดว่าหรือว่าบางทีนั้นเธอนั้นจะสามารถย้อนกลับไปได้ไปเอาร่างจากเดอะมาสเตอร์คืนแต่ว่าเราผู้พิทักษ์แห่งขอบนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เธอนั้นยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะไปชิงร่างจากเดอะมาสเตอร์เธอต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกตัดภาพไปที่ทานิสครับยาสมินนั้นก็ได้รับการตอบกลับจากภาพโฮโลแกรมด็อกเตอร์เรื่องนั้นจากที่ด็อกเตอร์อธิบายครับว่าเธอนั้นเป็นโฮโลแกรม AI ที่สามารถตอบสนองกับอารมณ์ได้และยาสมินนะครับก็ได้อธิบายว่าตอนนี้นั้นเธอนั้นพยายามที่จะพาด็อกเตอร์ตัวจริงนั้นกลับมาเพราะว่าร่างกายนั้นถูกยึดไปโดยเดอะมาสเตอร์แล้วยาสมินนะครับได้มาลงจอดที่ดาวเคราะห์ไซเบอร์ได้ทำการช่วยเหลือวินเดอร์โดยเธอนะครับได้พาวินเดอร์เข้ามาในทานิสและบอกไปว่ามีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะทำการฟื้นฟูด็อกเตอร์จากการรีเจเนเรทและมันเป็นสถานการณ์ที่อันตรายเอามากๆโดยอยากจะขอความร่วมมือจากวินเดอร์นั่นเองครับผมตัดภาพมาที่ทางเทเกนนะครับเทเกนได้กลับมาหาเคสจวดซึ่งเคสตัวก็ทำการต่อว่าเธอเลยครับว่าทำไมเธอนั้นถึงไม่ไปโดยเทเกนนะครับได้บอกว่าโดยเธอนั้นต้องการที่จะช่วยหยุดเหล่าไซเบอร์มาสเตอร์หลังจากพูดคุยกันเสร็จนะครับพวกเขานั้นก็ได้อธิบายแผนการกันโดยเคสนะครับได้บอกให้เทเกนนั้นไปทำการปาระบบอาคารให้สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะหยุดยั้งเหล่าไซเบอร์แมนโดยเธอนั้นจะเป็นเหยื่อล่อเองโดยเคสนะครับได้ทำการติดต่อกับผู้นำไซเบอร์แมนซึ่งผู้นำไซเบอร์แมนในครั้งนี้นะครับก็คือคนที่มีชื่อว่าแอชชาร์ดซึ่งเคสนะครับได้ติดต่อกับผู้นำไซเบอร์แมนว่าเธอนั้นยอมจำนนแล้วแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่เทเกนนะครับพยายามที่จะใช้การดึงดูดความสนใจของทางเคสนะครับและไปที่ห้องควบคุมและเวลาเดียวกันนี่เองครับทางเอชนะครับก็ได้เตรียมที่กระโดดร่มของเธอลงจากหลังคาซึ่งในขณะที่เธอกำลังกระโดดร่มลงไปนี่เองครับก็ปรากฏว่ามันเป็นการดึงดูดสายตาของเหล่าไซเบอร์แมนเข้าพอดีซึ่งเหล่าไซเบอร์แมนครับก็ทำการยิงร่มของทางเอชจนเธอนั้นเตรียมที่จะล่วงลงสู่พื้นครับก็ปรากฏว่าทาริสนั้นก็ได้ปรากฏต่อหน้าเธอเอชนะครับได้เข้ามาในทาริสโดยที่ยาสมินนะครับได้แนะนำให้เอชนั้นรู้จักกับวินเดอร์โดยที่เอชนั้นก็งงเป็นอย่างมากว่ายาสมินนั้นสามารถบังคับทาดิสได้เลยเหรอเพราะว่าตลอดที่เธอเดินทางกับด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นั้นไม่เคยให้เธอนั้นบังคับทาดิสเลยและหลังจากนั้นเองครับยาสมินนั้นก็ได้อธิบายแผนการของเธอพออธิบายเสร็จนะครับทางยาสมินนั้นก็ได้ทิ้งเอชนะครับไว้ที่ภูเขาไฟในโบลิเวียเพื่อที่จะหยุดปฏิบัติการของดาเล็กนั่นเองโดยอาวุธของเอชในตอนนี้ครับก็มีแต่เพียงไม้เบสบอลอันหนึ่งนะและหลังจากนั้นเองครับทางยาสมินนั้นก็ได้มาลงจอดที่ดาวเคราะห์น้อยครับที่เธอนั้นได้ทิ้งมาสเตอร์ไปเธอนะครับได้ขอโทษเดอะมาสเตอร์และพาเดอะมาสเตอร์นะครับเข้ามาในทาร์ดิสแต่ก็ปรากฏว่าเดอะมาสเตอร์ที่เข้ามาในทาร์ดิสนี่เองครับผมทางวินเดอร์นั้นก็ได้ซุ่มอยู่ในทาร์ดิสนั่นเองและเขานั้นก็ได้เตรียมปืนลาสกันเอาไว้ตอนนี้ทางเทเกนนะครับที่กำลังซ่อนตัวเตรียมที่จะไปยังห้องควบคุมอยู่นี่เองเธอนะครับก็ได้พบกับภาพโฮโลแกรมของด็อกเตอร์ซึ่งภาพโฮโลแกรมของด็อกเตอร์นี่เองครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นด็อกเตอร์คนที่5ซึ่งด็อกเตอร์คนที่5นี่เองครับผมก็เป็นด็อกเตอร์นะครับที่ร่วมเดินทางไปด้วยกับเธอมันก็เป็นการกระตุ้นปฏิกิริยาในความทรงจำของเธอนี่เองครับผมโดยด็อกเตอร์คนที่5นะครับก็ได้บอกให้เทเกนนั้นโชคดีและเขานั้นก็ได้สัญญาว่าเขานั้นไม่เคยลืมเธอหลังจากที่พวกเรานั้นจากกันการพูดนี้เองครับผมทำให้เทเกนนั้นปลดปล่อยหัวใจที่กล้าหาญออกมาอีกครั้งหนึ่งครับเธอนะครับได้รีบวิ่งไปที่ทางเดินของลิฟต์นั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีลิฟต์นะมันมีแต่บันไดหลังจากนั้นเองครับภาพโฮโลแกรมด็อกเตอร์นะครับก็ได้ปรากฏตุดต่อหน้าเอชซึ่งเอชนะครับก็ได้มีอาวุธนะครับที่จะทำการหยุดยั้งแผนการของดาร์เลนะครับก็คือระเบิดไนโตร99และหลังจากนั้นเองครับภาพโฮโลแกรมของด็อกเตอร์นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นร่างของเดอะเซเว่นด็อกเตอร์และด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่เคยเสียใจเลยที่ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเอชซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับเขาหลังจากนั้นเองครับผมทางเอชนั้นก็เตรียมมุ่งหน้าไปเผชิญหน้ากับดาเล็กแต่ก็ปรากฏว่าได้มีชายคนหนึ่งครับโผล่มาพร้อมกับกระดาษสะกดจิตในมือโดยชายคนนี้ครับก็คือพี่เกรแฮมของเรานั่นเองพี่เกรแฮมนะครับได้ใช้กระดาษสะกดจิตบอกว่าเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภูเขาไฟแต่แท้จริงแล้วทางเอชนั้นก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขานั้นเป็นเพื่อนของด็อกเตอร์นะครับหลังจากนั้นเองครับผมทั้งสองคนนั้นก็เริ่มกังวลถึงจำนวนของดาเล็กที่ตอนนี้ครับผู้ประชาการเคสจูดนะครับได้พบกับผู้นำของไซเบอร์มาสเตอร์แอชชัตโดยเธอนั้นได้ทำการหลบหลังเลเซอร์นั่นเองครับผมโดยเธอนั้นได้บอกไปว่าเธอนั้นน่ะมีความรู้สำคัญในโลกนี้ขอให้ทางแอชชัตนั้นทำการปลดปล่อยเหล่าพนักงานของยูนิตเสียซึ่งทางไซเบอร์มาสเตอร์นะครับก็ได้ตกลงและก็ได้ทำการพาตัวเอชไปในขณะเดียวกันครับเทเกนที่กำลังปีนลงบันไดอยู่นี่เองก็ปรากฏว่าเธอนั้นได้ลื่นล้มนะครับโดยเธอนั้นได้ลื่นล้มนี่เองก็ทำให้ทางแอชชัตนั้นตรวจสอบพบกับเธอได้ทำการเริ่มยิงใส่เธอนั่นเองครับผมเธอนะครับจึงได้ไม่ปีนลงบันไดครับจึงได้รูดลงบันไดไปเลยเดอะมาสเตอร์นะครับได้กลับมาที่พระราชวังในปี1916อีกครั้งหนึ่งโดยเขานั้นได้เริ่มแผนการของเขาที่จะเปิดใช้งานภูเขาไฟในปี2022นะครับตอนนี้ครับเดอะมาสเตอร์ได้ทำการเปิดใช้งานแผนการภูเขาไฟของเขาทำให้ภูเขาไฟในโบลิเวียเอกวาดอร์อินโดนีเซียและไอซ์แลนด์นั้นเกิดปะทุขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเองครับผมหลังจากที่เดอะมาสเตอร์กำลังเพลิดเพลินกับความสำเร็จของเขานี่เองทางยาสมินนั้นก็ได้เปิดใช้งานภาพโฮโลแกรมด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้นะครับเป็นรูปของเดอะฟูจิทีฟด็อกเตอร์ซึ่งเดอะมาสเตอร์ก็ไม่รู้จักนะครับว่าไอเดอะฟูจิทีฟด็อกเตอร์นี่มันเป็นใครกันแน่เดอะมาสเตอร์นะครับที่ไม่รู้ว่าภาพนี้เป็นภาพโฮโลแกรมนะครับจึงได้สั่งให้เหล่าไซเบอร์มาสเตอร์นั้นทำการล้อมภาพโฮโลแกรมนี้เอาไว้แล้วก็สั่งให้ยิงเสียแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นภาพโฮโลแกรมนะครับไซเบอร์มาสเตอร์เหล่านี้ที่ยิงใส่ภาพโฮโลแกรมนี้ครับก็ปรากฏว่ากระสุนนะครับก็ได้ยิงกันเองนะทำให้เหล่าไซเบอร์มาสเตอร์เหล่านี้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยส่วนทางพวกดาเล็กนะครับพวกเขานั้นได้เทเลพอร์ต
ไปก่อนหน้านี้นะเตรียมที่จะไปดำเนินแผนการผูกคอไฟนั่นเองครับผมทำให้ตอนนี้ครับเหล่าไซเบอร์มาสเตอร์นะครับได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วทำให้เหลือแต่เพียงเดอะมาสเตอร์อย่างเดียวยาสมินและวินเนอร์นะครับได้จ่อปืนที่เดอะมาสเตอร์และขอให้เขานั้นยกเลิกการเปลี่ยนแปลงด็อกเตอร์เสียโดยพวกเขานะครับได้ทำการจับเดอะมาสเตอร์นะครับเข้าไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับกล่องเดิมโดยแหล่งพลังงานครับที่ยาสมินจะทำการเดินเครื่องนี้เองครับผมก็คือเหล่าไซเบอร์มาสเตอร์นี่ครับมันมีพลังดีเจเนเรตครับโดยยาสมินนั้นก็เลยอาศัยนะครับช่วงเวลาที่มันรีเจเนเรตนะครับดึงพลังดีเจเนเรตของไซเบอร์มาสเตอร์ไปให้แก่เครื่องสลับตัวนี้โดยก่อนที่จะทำการสลับตัวกลับเป็นด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับยาสมินนั้นก็ได้บอกกับทางเดอะมาสเตอร์ไปว่ารู้หรือไม่ว่าพลังของด็อกเตอร์นั้นคืออะไรก็คือว่าด็อกเตอร์นั้นมีพวกพ้องยังไงล่ะและนี่ก็จะเป็นที่มาของชื่อ The Power of Doctor นะครับก็คือว่าด็อกเตอร์มีพวกพ้องเยอะและหลังจากนั้นเองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและ The Master นะครับก็ได้เข้าร่างของตัวเองอีกครั้งนั่นเองหลังจากที่ด็อกเตอร์กลับมานี่เองครับผมภาพโฮโลแกรมของด็อกเตอร์นั้นก็ได้หายไปตัดภาพมาที่ทางเคสนะครับเคสนั้นได้ถูกจับมาโดยแอชเชตนะครับโดยแอชเชตนั้นเตรียมที่จะเปลี่ยนเคสนะครับให้กลายเป็นไซเบอร์มาสเตอร์แต่ประจวบเหมาะกับทางตอนนี้ครับทางเทเก้นนั้นก็ได้มาถึงห้องควบคุมแล้วเธอนั้นเตรียมที่จะทำลายหัวแปลงแต่เธอนั้นก็ได้ถูกจับโดยไซเบอร์แมนนั่นเองครับผมแต่ภาพโฮโลแกรมของด็อกเตอร์ครับก็ได้ปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เทแกนนั้นมีแรงฮึดนั่นเองเทแกนนั้นสามารถทำลายตัวแปรนะครับทำให้มันใช้งานได้เป็นการพลิกพลังงานทำการโจมตีทางแอชเชตและเหล่าไซเบอร์แมนที่เหลือทำให้เหล่าไซเบอร์แมนที่เหลือนะครับได้ตายลงแต่ภาพมาที่ทางเอชกับทางเกรแฮมนะครับตอนนี้เขานั้นก็เตรียมที่จะบุกเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับเหล่าดาเล็กแล้วเธอนะครับได้ใช้ไม้เบสบอลฟาดไปที่ตาของดาเล็กตัวนึงครับก่อนที่จะติดตั้งระเบิดไนโตรก้อเก้าที่ทำลายอุปกรณ์ดาเล็กได้พอทำลายอุปกรณ์ดาเล็กเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าทาร์ดิสนั้นก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเธอแล้วก็ได้พาทั้งสองคนนั้นออกไปนั่นเองและการทำลายเครื่องนี้เองครับผมก็ทำให้ดาเล็กนะครับที่อยู่โดยรอบนั้นหนีไม่ทันนั่นเองครับทำให้เดาดาเล็กนั้นได้โดนระเบิดไปด้วยประจูบอกกับทางเคสแล้วก็เทเกนนะครับก็ได้ออกมาจากทางสำนักงานยูนิตที่ตอนนี้ได้ระเบิดไปแล้วนะแล้วก็พบกับทาร์ดิสนะครับที่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าทั้งคู่นะครับจึงได้เข้าไปในทาร์ดิสตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ได้ขอให้ผู้ร่วมทางทั้ง6คนของเขานั้นทำการวางมือไปที่คอนโซลของทาร์ดิสประกอบด้วยเทเกนเอชเคธยาสมินเกรแฮมแล้วก็วินเดอร์นั่นเองครับผมโดยที่ด็อกเตอร์นะครับได้บอกว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นมีส่วนสำคัญในการกอบกู้โรคและตอนนี้ครับเกรแฮมนั้นก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าไรอันหลานชายของเขานั้นตอนนี้กำลังยุ่งที่ปาตาโกเนียและในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์นั้นก็ได้ขอให้ทางวินเดอร์นั้นตามเธอมาโดยเธอนะครับได้พาวินเดอร์นั้นมาลงจอดที่ดาวคอสไซเบอร์นั่นเองครับผมเธอนั้นได้ทำการซ่อมแซมยานของวินเดอร์และทำให้วินเดอร์นะครับสามารถกลับไปได้ผ่านทางรูหนอนนั่นเองครับผมโดยก่อนที่จะไปนะครับด็อกเตอร์นั้นได้บอกไปว่าฝากความคิดถึงเหล่าครอบครัวของทางวินเดอร์ด้วยและวินเดอร์นั้นก็ได้จากไปและในจังหวะนั้นเองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็ได้ขอให้ทุกคนนั้นฟังสัญญาณของเธอและเมื่อเธอนั้นได้ส่งสัญญาณให้ทำการเดินเครื่องคอนโซลครับที่ทุกคนนั้นได้ประจำตำแหน่งเอาไว้แล้วด็อกเตอร์นั้นได้เดินเข้าไปยังทาร์ดิสของเดอะมาสเตอร์ซึ่งปรากฏว่าระบบส่วนใหญ่ของทางฮาร์ดิสอันนี้นะครับมันนั้นได้เป็นเครื่องจ่ายพลังงานให้แก่ดาวคอสไซเบอร์นี้ดร.พยายามที่จะปรับแต่งฮาร์ดิสของทางเดอะมาสเตอร์ครับเพื่อรีสตาร์ทมันและเพิ่มพลังมันเป็น2เท่านั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมดร.นั้นก็ได้ส่งสัญญาณนะครับให้ทุกคนนั้นทำการเดินเครื่องคอนโซลพร้อมกันและพอเดินเครื่องคอนโซลพร้อมกันนี่เองครับผมมันก็นั้นก็จะเป็นพลังงานนะครับที่ช่วยให้ดาวคอสไซเบอร์นั้นยิงลำแสงแข็งตัวนะครับไปที่ทางภูเขาไฟที่กำลังปะทุทั้งหมดปรากฏว่าตอนนี้ครับเหล่าภูเขาไฟที่ดาเล็กนะครับได้กระตุ้นมันขึ้นมาได้ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วโดยมันนั้นได้ถูกแทนที่ด้วยเหล็กนะและไม่พอแค่นั้นนะครับด็อกเตอร์นั้นยังได้ทำการปลดปล่อยควอแล็กซ์ให้เป็นอิสระโดยขอให้ควอแล็กซ์นั้นทำตามใจที่มันปรารถนาซึ่งสิ่งที่ควอแล็กซ์ปรารถนานะครับก็คือการทำลายดาวคอสไซเบอร์นี้แต่ว่าไม่พอแค่นั้นครับปรากฏว่าเดอะมาสเตอร์นั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาโดยเขานั้นตอนนี้ได้อยู่ในร่างกายของรัสปูตินนะที่กำลังบาดเจ็บสาหัสเขานะครับได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่สามารถเป็นด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์นั้นก็จะเป็นตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเองครับเดอะมาสเตอร์นั้นก็พยายามควบคุมโฮเลสนะครับให้มันนั้นยิงลำแสงพลังงานไปที่ด็อกเตอร์ก็ทำให้ด็อกเตอร์นะครับเกิดบาดเจ็บสาหัสขึ้นมาแต่หลังจากที่เดอะมาสเตอร์ครับทำการให้โฮเลสนั้นยิงลำแสงไปที่ด็อกเตอร์แล้วเขานั้นก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเหมือนกันนะด็อกเตอร์ที่บาดเจ็บสาหัสนะครับได้ถูกยาสมินพาเข้าไปในทาร์ดิสประจวบเหมาะกับทางดาวคอสไซเบอร์นะครับก็ได้ถูกทำลายแล้วเพราะกับทางควอเลสนะครับที่ได้ลอยไปในอวกาศด็อกเตอร์ได้ฟื้นขึ้นมาในทาร์ดิสนะครับแล้วถามกับยาสมินว่าคนอื่นนั้นไปไหนยาสมินนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นได้พาทุกคนนั้นกลับบ้านแล้วด็อกเตอร์ก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากครับว่ายาสมินนั้นสามารถควบคุมทาร์ดิสได้ด้วยเหรอแต่หลังจากนั้นเองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็ได้แสดงพลังรีเจเนเรตออกมานะครับซึ่งยาสมินก็รู้ว่าความหมายของการรีเจเนเรตนี้คืออะไรโดยด็อกเตอร์ครับได้ถามกับยาสมินว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอนั้นอยากจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะโดยทั้งคู่นะครับก็ได้มานั่งกินไอติมบนหลังคาของทาร์ดิสและกำลังเฝ้ามองโลกนั่นเองด็อกเตอร์นะครับได้กล่าวว่าช่วงเวลาที่พวกเราสองคนนั้นได้อยู่ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากโดยบอกไปว่าเธอนั้นจะเป็นที่ต้องอยู่คนเดียวในช่วงเวลารีเจเนเรตด็อกเตอร์นะครับได้บอกยาสมินทั้งน้ำตาก่อนที่จะพายาสมินนะครับกลับมาที่บ้านหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้เฝ้ามองยาสมินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอนั้นจะจากไป
ยัสมินนะครับก็ได้พบกับทางเกรแฮมแล้วก็แดนนะที่ได้กำลังเถียงกันอยู่ว่าเส้นทางบนแผนที่นั้นเป็นอย่างไรแดนและก็เกรแฮมครับได้พายัสมินมานั่งในห้องประชุมซึ่งห้องประชุมนี้ครับก็เป็นห้องประชุมนะครับของเหล่าอดีตสหายของด็อกเตอร์โดยพวกเขานะครับมีเรื่องราวอะไรกับด็อกเตอร์ก็มาแบ่งปันกันนั่นเองจนกระทั่งถึงคิวยัสมินพูดนะครับยัสมินนั้นก็ได้บอกไปว่าพวกเรานั้นจะคิดถึงเธอตลอดไปด็อกเตอร์หลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นั้นก็ได้จอดทาริสนะครับที่ริมหน้าผาแห่งหนึ่งพร้อมกับการดูแสงอาทิตย์นั่นเองและด็อกเตอร์นะครับก็ได้กล่าวคำอำลาตัวเองในปัจจุบันและด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ว่าด็อกเตอร์จะเป็นใครก็ตามหลังจากนี้ฉันก็จะเป็นด็อกเตอร์หลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์คนนั้นก็ได้รีเจนเนเรตแต่ว่าการรีเจนเนเรตครั้งนี้ครับมันผิดแปลกไปก็คือว่าทุกทีครับการรีเจนเนเรตนี่ชุดจะไม่เปลี่ยนนะแต่ครั้งนี้ครับชุดนั้นเสือกเปลี่ยนด้วยการรีเจนที่เปลี่ยนชุดไม่พอครับปรากฏว่าหน้าตาของการรีเจนเนเรตครั้งใหม่หรือก็คือด็อกเตอร์คนที่14นี้นั้นเป็นหน้าตาของทางด็อกเตอร์คนที่10นั่นเองซึ่งด็อกเตอร์ก็กุมหน้าตาของตัวเองนะครับแล้วก็พูดกับตัวเองว่าอะไรวะเนี่ยและเรื่องราวใน The Power of Doctor ก็จบแต่เพียงเท่านี้หลังจากนี้ก็จะเป็น The Movie ฉลอง60ปีด็อกเตอร์ฮูแล้วนะครับหวังว่า The Movie มันจะทำออกมาสนุกดีนะเอาวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเวอร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer Dungeon Dragon อะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า www.sportworldchannel.com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ